วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการเล่นกล้ามของนักมวยแต่ละคนว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่อยากมีกล้ามคลิปนี้เดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าการเล่นกล้ามทั้งมวยเขาทำไงถึงจะมีกล้ามแล้วก็ขึ้นไปโชคแล้วก็ทำให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดครับผมไปดูผม56นะเริ่มจากตรงไหนการทั้งมวยครับเวทซิทอัพเล่นไปทุกอย่างเลยกระทรวงกระสอบโหนมาทั้งมวยต้องทำทุกอย่างครับทำให้ครบพื้นกล้ามเนื้อมันจะมาทำอะไรไปมวยมันซ้อมหนักอยู่แล้วเพราะนักมวยเวลาที่ไปช่วงมันจะแบบช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้นะแข็งมากกล้ามเนื้อนักมวยเนี่ยครับทนอาวุธเพื่อสู้ได้ใช่ครับคือตายจากทั่วไปใช่ต้องแบบก็มีหลักๆก็มีเล่นกล้ามท้องพื้นแล้วก็เป็นเลเวลหวนบาร์ที่แบบสำหรับคนที่แบบไม่มีอุปกรณ์การเล่นใช่ไหมพี่ก็หลักๆประมาณนี้อยากมีกล้ามแล้วทำยังไงครับนักมวยบางคนเขาอยากมีกล้ามพี่อยากไม่ใช่นักมวยเงี้ยเขาอยากมีกล้ามเหมือนนักมวยทำไงพี่บังทำใจครับ ทำใจไว้ก่อนทำใจไว้ก่อนยังไงก็ได้มาเล่นไงว่ามันหนักถ้าเราไม่ทำใจไว้ก่อนเรามาเล่นเดี๋ยวมันอยากเล่นไงใช่ครับก็ยกเวทนี่มันต้องไปทีละน้อยทีนิดทีนิดขึ้นไปอ๋อถ้าแบบถ้าเราเริ่มหนักๆแล้วมันไม่ไหวใช่ไหมพี่ไม่ไหวเดี๋ยวเสพตึงเนื้อเนื้ออักเสบอะไรนี่ไม่ดียกดูละท่ายกแบบนี้ได้กล้ามนมได้กล้ามนมหมอดีไอ้เหี้ยเล่นเล่นนี่ผมถ่ายสดอยู่ใส่ตามเพียงลูกต้นแขนไปคอดด้วยไหมพี่คอดไอ้แขนลูกมันลุกไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่นี่ได้ทำนี่เนื้อน่าจะจับนี้ผ่านเอ้าอันนี้นี่เลยอันนี้ได้ตรงนี้ช่วงหลังคอเก่งต้องมีใช้คอด้วยคอเก่งติดคอแล้วก็พื้นได้ข้ามตู่ได้ข้ามตู่
าซ้อมมวยพี่รู้สึกถึงมาซ้อมมวยครับพี่ความชอบเราหรือว่ายังไงครับหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือความชอบค่ะสองก็คือเราต้องการที่จะลดน้ำหนักเนื่องจากทำงานทุกวันเป็นประจำเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสออกกำลังกายทีนี้เราก็เลยมองว่ากีฬาอะไรที่มันเรียกว่าไงอ่ะออกได้เหงื่อค่ะได้เหงื่อมากนี่ค่ะก็คือมวยนี่แหละค่ะแล้วพี่ทำไงถึงได้รู้จักค่ายนี้ครับพี่อ๋อปกติแล้วค่ะตัวพี่เองอ่ะเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็จะมีแบบไปวิ่งตอนเช้าส่วนทางนะใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นพวกนักมวยเขาวิ่งกันแล้วเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมนักมวยเขาหุ่นดีกันจังเลยวะแขนขาเรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเนาะอยากจะแบบว่าหุ่นดีเหมือนกับนักมวยค่ะก็เลยไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าแถวพระรามสามเนี่ยมีค่ายมวยที่ไหนค่ะก็เลยมาที่นี่ค่ะเจอในแฟนเพจใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมาซ้อมก็ยังไงวะครับมีการดูแลที่ดีป่ะครับอ๋อจริงๆแล้วมีการดูแลที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวมิ้วเองอะค่ะปกติแล้วเนี่ยเคยไปมาค่ายเขาเรียกว่าอะไรไปเรียนมวยลดน้ำหนักมาค่ะที่อื่นค่ะแต่ว่ามาที่นี่แตกต่างกันที่ว่าหนึ่งก็คือเราเรียนกับครูที่เขามีประสบการณ์โดยตรงสองก็คือเขาอะค่ะจะแก้ท่าที่เราออกผิดอย่างเงี้ยต่อยที่ถูกต้องเตะที่ถูกต้องยังไงใช่ถูกวิธีค่ะพอมันถูกวิธีปุ๊บแรงอะไรมันก็จะออกได้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันคือได้เรียนท่ามวยไทยที่ถูกต้องด้วยค่ะนี่คือข้อดีของที่นี่แล้วค่าการสอนการที่สอนนี่แพงไหมพี่อ๋อจริงๆแล้วไม่แพงเลยนะคะเพราะว่านอกจากการต่อยมวยเทรนกับคุณครูนี่ตัวต่อตัว1ชั่วโมงแล้วค่ะเรายังสามารถใช้อุปกรณ์ฟิตเนสต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าดัมเบลตรงนี้ค่ะก็คือมีให้เราเลือกครบเลยนอกจากเราซ้อมมวยแล้วเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ดังนั้นคุ้มค่ะแล้วฝากถึงคนที่อยากมาซ้อมมาเรียนที่นี่หน่อยครับพี่อ๋อได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าเห็นทั้งฝรั่งเห็นทั้งเด็กเล็กๆไอรุ่นผู้หญิงผู้ชายวัยทำงานมาได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญคือค่ายมวยเนี่ยเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่7โมงเลยใช่ไหมใช่7โมงเนาะแล้วก็จนถึง1ทุ่มดังนั้นใครที่ทำงานเสร็จแล้วมีเวลาสักชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองมาดูเนาะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อหุ่นที่ดีด้วยนะคะอ๋อครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับตรงนี้อ่ะพี่ตรงนี้ใช่ไหมมาแขนมาที่ครับมาที่เล่นครับตูดติดตกมีครับตูดติดตูดแค่ครับตูดโอ้โหจะบีบดี